กุมภาพันธ์แต่ว่าด้วยเหตุผลหลายประการวันนี้เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์และเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่สุดในที่4ธนาคารกรุงเทพได้ต้อนรับวงดนตรีไทยที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่ปี2481แล้วก็แต่ว่าเชื่อว่าทุกท่านจะได้ยินใช่แต่ได้ยินที่สถานีวิทยุนะคะชื่อเสียงมาแล้วใช่เพราะว่าแต่วันนี้เรามาเห็นตัวจริงเสียงจริงขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะวันนี้ได้ฟังแบบสดๆใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องคุยกันก่อนนะคุยกับผู้ประสานงานของเราขอได้เชิญคุณธนิตอัศวะไพฑูรย์ค่ะมันจะพูดเองเสียงพาเพราะๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญคุณธนิตนิดนึงวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์กับเวทีสื่อเสียงที่สื่อทางการกรุงเทพจริงๆแล้วตอนที่อยู่ผ่านฟ้าเนี่ยเราเคยไปแล้วหลายครั้งที่จำได้เลยฉลองร้อยปีรูปภูมิความหมายว่าค่ะเราเล่นเพลงนี้ดันดาวอกเขาแล้วก็อัญญวนเขาแล้วมันปีนี้รู้สึกว่าครูบาอาจารย์คุณแบบว่าสมัยที่เขาจะเรียกเรามานานแล้วนะก็เรียกเรามาพักหน่อยเลยนะครับได้งานก็ต้องปีเลยถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่วันนี้ได้มาแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเป็นการแสดงเนี่ยเห็นอย่างนี้นะคะคือท่านซ้อมเต็มที่เลยตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายก็เป็นว่าพอเปิดปีใหม่มาเนี่ยพอได้งานพวกวันจันทร์เอาเลยครับวางเพลงแล้วก็ซ้อมไปเลยเดียวปกติแล้วเราจะได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวใช่ครับอันนี้ฉันถามส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าเวลาเราเปิดคลื่นวิทยุปกติเนี่ยเราจะฟังของวงในวงภาษาไทยเนี่ยเป็นคลื่นวิทยุที่เป็นคลื่นหลักเป็นคลื่นหลักเลยแล้วเป็นเพลงสดๆเลยไหมคะเราเป็นเพลงวิทยุไปครับค่ะแล้วก็ออกตามวันเวลาว่ารายการคุณผู้ชมมีใครรายการเป็นใครจากบริษัทไทยกรมประชาสัมพันธ์รายการบริษัทต่างที่อะไรประมาณนี้ครับก็จะออกวันนี้แล้วก็บันทึกเทปเอาไว้แต่ว่าหัวหน้าก็จะวางว่าสัปดาห์นี้เราเล่นโมโหรีนะมีความแข็งนะครับแล้วก็บรรยากาศในห้องเป็นห้องบันทึกเสียงไหมคะใช่ครับเป็นห้องบันทึกเสียงกับบนเวทีเนี่ยไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยก็ถือว่าวันนี้มาเต็มที่เลยครับเพราะว่าวงดนตรีไทยวงประจำพันธ์เนี่ยเคยเป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรียนทางด้านดนตรีไทยหลายคนผมก็เคยประกอบเองเนี่ยเคยฟังเทปของหลายคนเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบด้วยเป็นต้นแบบครับอันนี้คุณแม่ทราบไหมครับว่าเป็นเจตนารมณ์ของคุณครูที่ยามันนี่ท่านเคยพูดกับผมไว้ตอนที่ชีวิตอยู่ว่าเวลาเด็กเขาประกวดเนี่ยเวลาเด็กเขาเรียนเขาหาแบบไม่ได้หรอกสมัยก่อนไม่มีเน็ตเอาที่ไหนล่ะเพลงการอยู่เชียงใหม่อยู่ตราดอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยการจะวิ่งขึ้นมากรุงเทพเนี่ยจะบอกว่ายากเราเนี่ยพอรู้ปุ๊บเขาโทรมาช่วยหาเพลงไหมฟังวันนี้เลยลูกทางกรมเรากระจายเสียงออกสดๆเลยใช่ครับแล้วก็แต่ทุกคนติดยาปนี่เป็นหัวหน้าเนี่ยตัวตีแต่ตัวการคุณเป็นความอยู่เย็นเรื่องอะไรมันจะอยู่บนหน้าสื่อต่างยังไม่มีคนปัจจุบันผมเนี่ยเล่นเห็นคุณค่าการศึกษามากว่าไม่ได้เราต้องซ้อมนะเราต้องทำเป็นแบบจะปิดสภาพไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กเขาเอาไปฟังจากเราเนี่ยเขาก็ต้องมาจากเราเพราะนั้นถ้าแบบไม่ดีเด็กก็ได้แบบไม่ดีเราก็เหมือนกับเป็นต้นแบบที่คุณที่คุณดีว่ามาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคุยกับคุณต้องคุยกับคุณต้องรับอาจารย์สืบศักดิ์ธนิยปณิหัวหน้าโรงไม่ไหวค่ะเดี๋ยวครับนี่คือต้องแม่นฟังนะถึงจะเหมาะสมนั่งฟังค่ะนั่งดีกว่าค่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์ขาจะบอกว่าดีใจมากๆที่วันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาแล้วก็เราก็จะได้ฟังเพลงอะไรที่มันสดๆหลังจากที่เราฟังกับรายการวิทยุมาโดยตลอดค่ะอาจารย์อยากจะเล่าอะไรให้ท่านผู้ชมฟังบ้างคะพอดีนี้ขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือคือเขาบอลไทยนั่งอยู่นะครับคุณไทยที่ต้องการเดี๋ยวเป็นผมรอที่เราได้ฟังต่อไปว่าที่ทุกคนถ่ายอยู่ครับพยายามเขาคุณละมากสมองแก่ค่ะขอบคุณนะครับอาจารย์ขาเมื่อสักครู่นี้เพลงแรกที่มันเลยเพลงไทยก็ของตัวนะครับ
นำในการเรียนมาเรียนกรมประชาสัมพันธ์ใช่เพราะเราได้ยินอยู่คำว่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เสียงนี่คือเป็นเสียงที่หนูได้ยินมาตลอดเลยใช่ไหมคะครับวันนี้ได้เห็นหน้าแล้วว่านะนักร้องหญิงนักร้องหญิงนักร้องหญิงใช่นักร้องหญิงและนักร้องเราไปฟังนะครับตัวจริงร้องไห้ก็เรายังมีรายการดีๆคุณปองช่วยนำเข้ากับรายการต่อไปเพลงต่อไปที่จะก็ท่านผู้ชมสำหรับเพลงแรกที่ท่านจะได้ฟังในวันนี้นะในฐานะดีเจก่อนดีเจก่อนเพราะว่าเราต้องเผยผมหน้าแล้ววันนี้เพลงแรกที่จะได้ฟังกันในวันนี้ก็คือเพลงผมโรยไปเรื่อยสามชั้นแต่ว่าเดิมจะเป็นสามชั้นที่ไหนแต่พองานที่มันที่ถามมาเนี่ยเราว่าสามชั้นมันน้อยไปก็เลยปรึกษาพี่ขอพลใจว่าเราทำเป็นหกชั้นดีกว่าหกขยี้หกชั้นเพราะนี้แต่ท่านจะได้ฟังเพลงผมลงมาอย่างเร่งทันขยี้หกชั้นซึ่งมันจะซ้อนหนาแน่นหนุนเรื่องใจเข้าอีกจะต่างกับผมลงมาเล่นธรรมดาที่เขาบอกว่าพอผมลงมาเล่นเบื่อจืดไม่อยากจะฟังแต่ถ้าเป็นผมลงมาเล่นหกชั้นโดยคงตีตุ้มประพันธ์ตัวนี้รับรองเด็ดเด็ดมากเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมเนี่ยเราไม่ได้เปิดห้องลำโพงนะคะนี่คือเสียงจากฝีมือของนักดนตรีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบเอ๊ะมันเป็นเสียงดังไม่ใช่คืออันนี้เราเปิดเพื่อที่จะทำการบันทึกนะคะทีนี้เนี่ยขนบธรรมเนียมการบำเพ็ญของคนไทยนะเราต้องมีการไหว้ครูก่อนซึ่งเราก็ไหว้ครูไปแล้วทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่การแสดงโดยการรัวพลองเสียงปลาลัวทำไมรัวเพื่อประกาศให้รู้ว่าฉันจะเล่นแล้วนะการรวมเราเป็นพาเนี่ยมันคือกับราชสิทธิ์คำรามมีสีหน้าเสียงต้องกังวลมาว่าวันนี้แหละวันนี้จะเล่นได้ไหมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่บทเพลงซึ่งวันนี้เพลงอายาเร่ต่างชั้นเนี่ยเนื้อฝักเนื้อหาลึกๆเลยอายาเร่จากใหม่ของช้างช้างเป็นเสียงรักของพระคณีซึ่งเป็นบรมครูทางศิลปะพระองค์เนี่ยฉะนั้นเนี่ยการนำเอาเพลงของอายาเร่มาในวันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการบูชาครูด้วยประการหนึ่งเช่นเดียวกันเราไม่เสียเวลาแล้วนะเราให้เวทีนี้มอบเวทีนี้ให้กับลืมไปส่วนสำคัญที่สุดในวันนี้คุณแม่ช่วยแนะนำลูกทีมผมนิดนึงได้ไหมขออนุญาตตั้งข่าวนิดนึงค่ะดาราเอกค่ะดาราเอกคุณชริตรีรังค่ะแล้วก็มีคุณชัดชัยพัฒน์โพธิ์มาจนดาราคือผู้หัวหน้าของเราค่ะคุณสืบศักดิ์เรียประดิษฐ์ข้อมูลใหญ่ครับนายเกียรติศักดิ์ดีชาครับและนายรัชวินเลือกตัวครับข้อมูลเล็กชายปีดาอัคติครับจะช่วยนายสุดารงศรีโรจน์จันวัฒน์ครับขอโทษนะคะนายรัชวินจิตยาจันทร์ค่ะทางหมายฐานสองลูกค่ะคุณเกียรติศักดิ์หมดมาค่ะนายชูชาติอ้วนล่ำและนายพลวัตอ่อนสำลีครับสี่นะคะคุณจะได้ติดต่อค่ะก้องค่ะอาจารย์สุตรีบรรเลงชิดพัวค่ะคุณจะได้ลาหนึ่งเดือนค่ะคุณพิชาอยู่รุ่งเรืองค่ะคุณพิชาชิดพัวค่ะแบบมาครับคุณพ่อค่ะคุณวิตรจันทร์สุขคุณยักษ์ระดีครับจากเศรษฐานายฐานิชพันรายครับนักร้องนายชัยพรพัฒวาทินครับนายวันดีวงสะอาดครับและคุณนิชอัศวะประดูครับทำรายการบรรยายโดยคุณสืบขาคุณยักษ์ระดีครับนักพูดของแต่ละคนนักพูดคนนี้ก็ดีทั้งนั้นเลย